นะคะคันนี้ค่ะนะคะเป็น4ประตูนะคะสปอร์ตเนาะ4ประตูสปอร์ตเกียร์ออโต้นะคะพี่ราคา 149,000 บาทนะคะ10สปีดนะคะเป็น10สปีดเป็นเกียร์10สปีดเนาะมาในรูปโฉม6สปีดนะคะมาในรูปโฉมสีเทาดำนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะไม่ต้องบวกเงินเพิ่มนะคะพี่ขาไม่ต้องบวกเงินเพิ่มเลยนะคะเป็นสีปกติเลยนะคะแต่ว่าแต่งออกมาหล่อแล้วก็ดูดันมากๆใส่อะไรบ้างมาดูกันนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะด้านบนติดตั้งเป็นสกู๊ปนะคะแบบนี้เอาเรียกว่าทรงสูงนะคะนี่ไม่ค่อยจะติดกันนะพี่เนาะเพราะว่าแบบว่าเขาบอกสมุตมีแต่ว่าเอามองว่าหล่อมากนะติดเข้าไปแบบนี้หล่อมากนะเป็นสีดำด้านตัดกับสีเทาดำของตัวรถค่ะนะคะทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยพี่ดูเฉดสีนะคะไม่เพี้ยนนะคะนี่แล้วก็ถัดลงมาในส่วนของด้านล่างค่ะติดตั้งเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับอักษรฟอร์ดค่ะเอฟบอดี้ตัวใหญ่มากนะคะทำเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพี่ๆหลายๆท่านอยากทำเป็นสีอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทำเป็นสีอื่นก็ได้เนาะไฟสปอร์ต3จุดด้านบนค่ะอ้อก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพี่คะถ้าเกิดว่าอ้อไลฟ์สดไปแล้วเสียงหายพี่ๆรีบแจ้งหนูเลยนะพี่นะรีบคอมเมนต์บอกอ้อเลยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงหายเนาะชุดด้านล่างค่ะตรงนี้เขาเรียกว่ากันชนนะคะเป็นกันชนเป็นของวายนั่นเองค่ะพี่คะนะชิ้นใหญ่มากดีวิ่งบูม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 เลยนะคะตรงนี้เนี่ยกันชนเดิมของเขาไม่ได้ถอดออกนะคะเราใช้เป็นชุดแต่งวายเนี่ยครอบทับเข้าไปเลยนะคะอันเดิมคือไม่ได้ถอดออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนเบื่อกระชนหน้าวายแล้วก็ถอดออกก็ได้นะเราก็ใช้เป็นโฉมเดิมๆของเราได้อยู่นะพี่เนาะนี่กันชนชิ้นใหญ่มากๆค่ะมาพร้อมกับข้างนะคะข้างเขาเดิมๆแล้วจะเป็นสีโครเมียมนะคะพี่หรือว่าสีบรอนนั่นเองแต่ว่าคันนี้ก็เก็บงานให้ใหม่ค่ะนะทำเป็นสีดำล้วนแบบนี้นะคะจะได้ดูดุดันนั่นเองลูกค้าอยากได้เป็นสีดำนะคะเราก็เลยโอเคนะคะทำดำให้ทั้งเซตเลยนะคะดำหมดเลยเนาะว่าจะเป็นราวหลังคงหลังคานะคะทำให้เป็นสีดำหมดเลยนะคะไฟตันหมอกค่ะมีมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดค่ะครบคันที่สุดนะคะไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าตัว C นะคะก็จะเป็นตัว C แบบ LED นะคะเป็นสีขาวนวลๆสวยๆเลยนะครับกลางวันก็สวยครับกลางคืนก็หล่อนะคะสำหรับไฟหน้าเซตนี้เนาะครอบไฟดำด้านค่ะนะครอบไฟหน้าเนาะสีดำด้านตัวเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์เลนเจอร์สีแดงให้ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะมาชมด้านข้างกันต่อจ้าด้านข้างนะคะซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยพี่มันจะมาพร้อมกันกับการชนหน้าวายนะคะซุ้มล้อ4ชิ้นจะมาพร้อมกับการชนหน้าวายเลยนะคะมาทั้งเซตเนาะทั้ง4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็ยกความสูงให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าชุดแต่งเราไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่มากๆเลยนะคะก็เลยต้องยกความสูงขึ้น2นิ้วค่ะนะจะได้เข้ากันกับเซฟล้อแม็กแล้วก็ชุดแต่งต่างๆเนาะโดยการใช้ก้อนหนุนค่ะนะคะรองหัวโชคนะยกความสูงขึ้นมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกเพิ่มเข้าไปนะเป็นปีกนกของโยกนั่นเองจ้านะคะนี่ปีกนกสีเทานะคะปีกนกเซตนี้ค่ะนะคะก็จะช่วยปรับองศาของล้อนะคะแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตด้วยนะเพิ่มอิสระภาพให้กับล้อเวลาเราขับขี่นะคะเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้อเวลาขับเคลื่อนเนี่ยจะสมดุลมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะสมูทขึ้นเนาะพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดหัวใจให้น้องอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดหัวใจให้น้องด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะนะคะมาดูเซตล้อแม็กกันยางเซตนี้นะคะเป็นยางของแอมนะคะพี่ขานะเป็นยางของแอมค่ะนะเป็นหน้ายางอยู่ที่33คูณ 12.5 R22 นะคะเพราะว่าแม็กเซตนี้เป็นแม็กขอบ22นะเป็นแม็กสีดำด้านล้วนทั้งเส้นเลยนะคะสวยมากอะนะคะรับกันกับลายยางนะเท่มากนะคะคือทุกอย่างลงตัวนะคะทุกอย่างลงตัวเลยนะสำหรับรถคันนี้นะคะหูกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีเทากราไฟต์แบบนี้นะคะพับเก็บด้วยไฟฟ้าแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะเพอร์เฟคที่สุดนะคะมีไฟเลี้ยว LED มาให้ครบคันเลยนะคะในส่วนของบันไดข้างก็เดิมๆออกจากโรงงานเลยค่ะนะคะบันไดข้างตัวนี้คือบันไดข้างเดิมๆออกจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบอกอันเดิมหล่ออยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะคะบ้ารองมือจับค่ะกันศาสตร์ราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยครบคันเลยนะรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ด้านข้างค่ะนะคะเซตนี้ลูกค้าหามาเองนะเนี่ยนะคะลูกค้าบอกจะได้ลายแบบนี้นะคะก็ส่งมาให้ตัวเราก็ให้พี่ทีมช่างติดตั้งให้เรียบร้อยจับนะคะโรบาค่ะนะคะโรบาเซตนี้ใส่เป็นโรบาของแฮมเมอร์รุ่นไนฟูลี่นะคะพี่ขารุ่นไนฟูลี่เนาะจะเป็นทรงเหล็กแขนคู่นะทรงยาวแบบนี้นะคะพี่ขาแล้วก็ตรงแฮมเมอร์เขาเนี่ยเวลาเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างที่ตรงนี้เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมมันไม่ขึ้นกุญแจไม่อยู่นะคะ
นะคะจะมีไฟขึ้นตรงนี้หล่อมากนะคะเวลากลางคืนเปิดประตูเนี่ยแบบสวยสุดๆนะคะนี่อ่ะด้านท้ายด้านท้ายค่ะนะตัวน้องก็ใส่ชิคอไฟท้ายเข้าไปให้นะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะเน้นลวดลายนะคะเพิ่มลวดลายให้กับไฟท้ายของตัวรถนั่นเองนะคะดูสปอร์ตมากมากเลยนะคะด้านท้ายเดิมๆเลยค่ะนะคะไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนอกจากสติกเกอร์ด้านท้ายเนาะโลโก้ฟอร์ดเขามีกล้องถอยสอดมาให้อยู่แล้วนะคะ1จุดตรงนี้เลยนะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายเดิมๆออกจากโรงงานเลยค่ะนะเป็นทรงบันไดทูสเตปมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดแฮนด์แบบนี้เลยครบครันที่สุดนะคะหล่อมากๆนะคะหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อคันที่2กันนะคะเป็น XRT สีน้ำเงินนะคะเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเอาพาไปชมกันว่าหล่อแค่ไหนนะคะเป็น XL Pass 4พูดผิดอ่ะลูกเป็น XL Pass นะคะรุ่นนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะนะคะราคา 792,000 ค่ะนะคะรุ่นนี้ก็ฮิตมากๆเลยในขนาดนี้นะคะเป็น4ประตูที่ฮิตนะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยด้วยนะคะใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะคะนี่เลยคันนี้ค่ะเนี่ยเป็น4ประตูนะคะ XL Pass นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอดูภายในนิดนึงนะคะว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะโอเคเรียบร้อย PDI เรียบร้อยนะคะเป็น4ประตู XL Pass ค่ะราคา 792,000 บาทนะคะพี่ค่ะนะ 792,000 บาทเท่านั้นนะคะนี่มาในรูปโฉมสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งก็ตัดนะคะเป็นสีน้ำเงินตัดดำนะคะแต่งอะไรบ้างมาดูกันนะคะด้านหน้าใส่เป็นกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอร์นะคะพี่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าทรงแรปเตอร์เนาะเพราะว่าคันแรปเตอร์จริงๆเขาก็โฉมหน้าเขาอ่ะกระจังด้านหน้าเขาจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะก็คัดลอกมาจากนั่นแหละแรปเตอร์เลยนะคะมาใส่ในรุ่นต่างๆนะคะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับอักษรฟอร์ดตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะคะทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีน้ำเงินนะซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้วยนะคะไฟสปอร์ต3จุดค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะกันชนด้านหน้าแล้วก็คางด้านล่างเดิมๆออกจากโรงงานเลยค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยค่ะนะคะครอบไฟหน้าใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาต่อด้านข้างกันมานะคะด้านข้างค่ะนะคะซุ้มล้อนี้ลูกค้าเลือกแบบเรียบนะคะอ้อก็จัดให้ค่ะนะคะใส่แบบเรียบให้ไปเลยนะคะแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้ยกความสูงขึ้นนะคะเป็นความสูงเดิมๆเลยนะคะแต่ที่เขาดูสูงขึ้นนะคะเพราะเซ็ตล้อแม็กนี้เลยมาดูกันโอ้ใส่ยางไซส์ใหญ่ให้เลยนะคะเป็นยางออฟโรดนะคะพี่ค่ะเป็นไซส์ใหญ่บีไซส์บิ๊กเลยซีรีส์ยาง 265/75R16 ค่ะ 265/75R16 นะมาพร้อมกับแม็กไลน์ใบพัดนะคะขอบ16นั่นเองจ้าใส่ยางฮันกุ๊กให้ด้วยนะคะพี่เราใส่เป็นยางด้วยจอมองข้างถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น XL Pass นะคะพี่ค่ะสังเกตง่ายๆเลยหูกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะจะไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวรถนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเนี่ยเป็นรุ่น XRT นะคะถ้าเป็นสีเทากาไฟจะเป็นรุ่นสปอร์ตแล้วก็ Wide Track นะคะจะแยกแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะบันไดด้านข้างติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนะคะรูปเสือดำตาแดงนะคะเสือดำตาแดงเนาะก็ใส่ให้เรียบร้อยค่ะนะคะบาร์มือจับกันสาดค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะพี่ขานะคะรวมไปถึงสกัดเพจกันรอย3ชิ้นนะคะตรงไลเนอร์กระบะนะคะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครบค่ะนะคะมาดูชมด้านท้ายของรุ่น XL Pass กันนะคะด้านท้ายของ XL Pass จะทรงแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวน้องใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้นะคะพี่ขาเขาจะไม่มีกันชนท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น XL Pass เขาจะมีเป็นแผ่นปิดท้ายมาให้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะแต่พี่ๆสามารถติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มได้นะคะตรงนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายเหล็กหรือว่าจะเอาเป็นกันชนท้ายแท้ๆออกจากโรงงานแบบทรงบันไดทูสเต็ปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเดี๋ยวอ้อพาชมภายในของตัวรถกันค่ะนะคะว่าภายในของมีรูปโฉมยังไงบ้างนะคะมาชมกันเลยนี่นะที่แผงประตูค่ะนะคะนี่เดี๋ยวเปิดด้านในให้ด้วยเริ่มจากแผงประตูเลยนี่นะคะแผงประตูเขาก็จะมีลวดลายสปอร์ตนะคะตรงแผงประตูแบบนี้นะคะที่พักแขนเป็นหุ้มหนังนะคะเบาะนุ่มๆเลยนะคะเมื่อเปิดประตูอยู่ตรงนี้นะคะพี่ขาเมื่อเปิดประตูอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะเลิศมากนะคะปรับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปกดแล้วเนาะพี่ก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่
พวงมาลัยค่ะนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ตั้งค่าหน้าจอได้นะคะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงซิงค์กันกับหน้าจอกลางนะคะซึ่งเป็นหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วนะคะนี่เป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะด้านล่างก็จะมีที่เสียบสายชาร์จให้2ช่องนะคะนี่คันเกียร์ค่ะนะคะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะนี่มาพร้อมกับกำลังแรงม้าสูงสุดถึง170นะคะ405แรงบิดนิวตันเมตรได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะรวมเกียร์ถอยเป็น7เกียร์นะคะเบรกมือยังเป็นเบรกมือแมนนวลอยู่นะส่วนเบาะของเขานะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมค่ะนะเป็นเบาะผ้าแบบไม่ดักฝุ่นไม่ดักกลิ่นนะคะพี่ขาเป็นเบาะผ้าแบบนุ่มๆเลยนะเกรดพรีเมียมเกรดดีมากๆนะคะของฟอร์ดนั่นเองนะคะนี่ไปดูแถว2กันนะแถว2กว้างขวางเหมือนข้างหน้าไหมน้องก็ขอดูหน่อยนะคะไปดูนี่นะคะแถว2ก็กว้างมากๆค่ะพี่ค่ะนะคะกว้างมากๆนะคะเป็นบอกท้ายเช่นเดียวกันนะคะด้านท้ายก็แบบนี้เลยนะอยากให้มาชมตัวจริงกันมากกว่านะคะพี่ค่ะท่านไหนที่แบบว่าดูรถอยู่นะคะพี่ยังตัดสินใจซื้อรถไม่ได้เลยน้องพี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่อยากได้รุ่นไหนเข้ามาดูที่โชว์รูมกันได้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวหนูพาเดินดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLT XL Plus รุ่นสปอร์ตรุ่น Wildtrak มีพร้อมให้ดูทุกรุ่นเลยค่ะชุดตรงชุดแต่งดีมากมายนะคะมาดูกันก่อนมาคุยรายละเอียดกันก่อนคุยโปรโมชั่นกันก่อนถ้าเกิดว่าไม่พอใจยังไม่ตัดสินใจยังไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะพี่มาดูให้ชอบเนาะอ้อเน้นบริการนะคะพี่ขาเน้นบริการถ้าชอบเราค่อยซื้อเนาะพี่น้องโอเคนะคะมาดูได้เลยหรือว่าจะมาทดลองขับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อะไรคะแต่หนูขออ่านคอมเมนต์เนาะโรบาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับใช่ไหมคะพี่โรบาชุดไหนคะพี่โรบาของเราจะมีรุ่นของจีทีวายอัพโหลดค่ะจะมีของแฮมเมอร์นะคะพี่หามีหลายรุ่นมากๆเลยของเอาเลนเดอร์ก็มีนะคะพี่อยากได้แบบไหนพี่แคปหน้าจอแล้วทักแชทหาออได้เลยนะคะเดี๋ยวออเช็คราคาให้เนาะพี่เนาะนะคะพี่ออฟบอกว่าเจอกันแน่นอนโอเคค่ะพี่ออฟนะคะพี่ออฟเนาะเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะพี่เนาะลุ้นผลไฟแนนซ์กันนะคะพี่ออฟเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โทรหาหรือยังครับพี่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่โทรหาแล้วพี่ออฟแจ้งเอาทางไลน์หน่อยเนาะนะคะพี่เทลพงศ์บอกว่าสวยครับใช่พี่สวยมากนะสวยมากๆเลยนะคะผ่านไปแล้ว2คันนะคะเหลืออีก1คันโอ้โหเปียกอีกแล้วหัวเปียกอีกแล้วนะคะเหลืออีก1คันนะคะเป็นรุ่น XLT เกียร์แมนนวลราคา 889,000 บาทค่ะพี่แต่ว่าใส่ชุดเหล็กรอบคันเลยนะคะหล่อมากๆนะคะพี่ขาหล่อมากๆเนาะพี่ธีรพงศ์บอกว่าสนใจ XLT 4x4 แคป 2.0 กับ XLT 4x4 10ประตูถ้าเป็นตัว XLT จะไม่มี 4x4 นะคะพี่ถ้าเป็นตัว XLT จะไม่มี 4x4 ถ้าพี่อยากเล่น 4x4 หนูแนะนำขึ้นไปเป็นรุ่นสปอร์ตแล้วก็รุ่น Wildtrak นะคะถ้าเกิดว่า 4x4 รุ่นสปอร์ตเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ไม่สิเอาเป็นรุ่น Wildtrak เลยนะพี่เนาะเป็นรุ่น Wildtrak เลยนะคะรถลงเยอะมากๆนะคะแล้วก็รถพร้อมส่งมอบนะช่วงนี้รถลงเยอะเนาะถ้าเกิดว่า 4x4 แนะนำเป็นตัว Wildtrak ค่ะพี่ตัว 1,299,000 นะคะพี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น XLT จะมีแค่ขับ2ค่ะพี่จะไม่มีขับ4เนาะตัวแคปนี่ขับ4ค่ะพี่ตัวแคปนี่นะคะตัวแคปนี่นะคะเดี๋ยวพักเหนื่อยทำไมน้องเอาไม่พูดใช่ไหมน้องก็พักเหนื่อยนะคะน้องพักเหนื่อยพี่ธีรพงศ์เดี๋ยวหนูส่งเดี๋ยวหนูส่งตัวขับ4ให้พี่เลือกละกันเนาะพี่น้องว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวหนูให้พี่เลือกให้พี่เปรียบเทียบราคากับ XLT ขับ2เนาะพี่น้องเดี๋ยวหนูส่งรายละเอียดให้นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะพี่หรือว่าถ้าอยากได้เร็วๆพี่แอดไลน์หนูมาก็ได้นะคะ0626265105นะคะ0626265105นะคะพี่แอดไลน์หนูมาได้เลยนะคะป่นปลาทูนึ่งเห็ดต้มหน่อไม้ส่งเมนูอาหารมายั่วทำไม่กินดึกค่ะเขาลดน้ำหนักแล้วนะเซลล์ลดน้ำหนักอยู่นะคะช่วงนี้ลูกค้าบอกบวมเหลือเกินนะคะนี่นะคะคันถัดไปนี่พี่เชื่อไหมว่าคันนี้คือ XLT พี่เทระพงศ์มันดูคันนี้ก่อนค่ะพี่ขับซองนะแต่ว่าแต่งออกมาหล่อมากนะคะเชื่อไหมว่าคันนี้เป็น XLT พี่นะคะคันนี้คือ XLT ใส่ชุดเหล็กรอบคันนะ
ใส่ชุดเหล็กรอบคันนะคะเป็นชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันยกสูง2นิ้วค่ะพี่นะยกสูง2นิ้วเลยนะคะคันนี้นี่คันนี้ก็เตรียมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อพาเดินดูรอบคันนะคะด้านท้ายเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ด้วยนะคะเดิมๆแล้วเขาจะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะแต่ว่าคันนี้ค่ะก็เปลี่ยนใส่เป็นไฟท้ายตัวท็อปเลยนะคะก็คือไฟท้าย LED นะคะไฟท้ายแบบนี้อยู่ในรุ่นขับ4นะคะพี่จะอยู่ในเฉพาะรุ่นขับ4นะคะแต่ว่าก็สามารถนำมาใส่นะคะในรุ่นตัวอื่นๆได้นะคะพี่ค่ะกระจกมารอๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยแล้วกันนะคะว่าเขาแต่งอะไรนะคะเข้าไปบ้างนะเสริมความหล่อตรงไหนเข้าไปบ้างนั่นเองนะคะจะถ่ายใช่ไหมคะถ่ายใช่อ๋อพี่จะถ่ายใช่ไหมถ้าพี่ถ่ายก่อนเลยนี่นะคะเดี๋ยวอ้อมพาดูจากด้านหลังเลยละกันนะคะเดี๋ยวอ้อมพาดูจากด้านหลังเลยนี่อ่ะด้านหลังเขาใส่อะไรบ้างนะคะด้านหลังปรับเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะคะพี่หาใส่เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นแผ่นปิดท้ายฟอร์ดค่ะแบ็คกราวด์ด้านหลังเป็นสีดำล้วนนะคะแล้วก็อักษรฟอร์ดนั้นทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงค่ะรุ่นเว้าโลโก้นะคะเพราะตรงวงโลโก้ฟอร์ดเขามีกล้องถอยจอดมาให้1จุดนะจ๊ะแล้วก็ตัวหนังสือนูนอะคริลิกด้านล่างคำว่าเรนเจอร์ค่ะนะคะก็ติดเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้นะคะใส่เป็นเฉดสีอื่นๆได้นะคะพี่ขาไม่ต้องเห็นว่ารถดำฉันต้องใส่เป็นสีแดงไหมไม่นะคะเอาสีตามที่พี่ชอบเลยนะคะจะใส่เป็นสีขาวก็ได้นะพี่นะสีน้ำเงินสีเหลืองก็ว่ากันไปนะคะส่วนกันชนด้านท้ายนะคะก็ใส่เป็นของแฮมเมอร์ค่ะเป็นงานเหล็กนะคะพี่ขาเป็นงานเหล็กของแฮมเมอร์เนาะนี่นะคะ MX202 นะคะงานชิ้นใหม่ล่าสุดของรุ่น Next Gen นะคะเป็นการชนท้ายแฮมเมอร์มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะให้2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะลากจูงได้จริงนะคะพี่ขาห่วงตรงนี้ลากจูงได้จริงนะคะมีไฟถอยให้2จุดด้วยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของโรบานะคะโรบาสปอร์ตก็ใส่เป็นของแฮมเมอร์นะคะพี่เป็นงานทรงสั้นนะคะเป็นของแฮมเมอร์มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้านบนด้วยนะคะนี่นะคะรอแบบนี้แล้ววางโดนเหยียบนะคะเจ็บมากเลยนะด้านข้างค่ะนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะบันไดข้างนะคะก็ใส่เป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์นะคะเป็นรุ่นชาร์โดนั่นเองงานเหล็กนะคะที่ขายดีมากๆแล้วก็อย่างที่อ้อบอกไปนะคะว่าใส่คันไหนก็หล่อค่ะนะคะบันไดข้างเซตนี้นะคะสติกเกอร์ด้านข้างค่ะก็ตามแบบตามลายที่ลูกค้าอยากได้เลยนะก็คือลายเสือดำนะคะเสือดำตาแดงนะคะตาเนี่ยนะคะตาของเสือนะคะพี่ก็สามารถเลือกเฉดสีได้นะคะอยากได้เป็นตาดำตาเหลืองตาฟ้านะคะก็บอกได้เลยนะคะพี่ขาเนาะบารองมาจับกระสาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะรวมไปถึงราวหลังคานะคะรุ่น XG เนี่ยเขาจะไม่มีราวหลังคานะคะแต่ว่าต้นอ้อก็ติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเลยค่ะนะเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มานะจ๊ะนี่หล่อมากนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ้อลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเซตล้อค่ะนะคะนี่ล้อก็หล่อมากๆนะคะซุ้มล้อต้นอ้อก็ใส่ให้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับหมุดสีเงินนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วเลยนะคะเซตล้อแม็กค่ะนะคะก็เป็นแม็กขอบ20เลยนะคะมาพร้อมกับยาง MT นะคะหรือว่ายางมัชเชเรนนั่นเองนะคะดอกยางใหญ่มากๆนะคะลายแม็กก็เป็นลาย Marvel นะคะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะมันจะเข้าเขาไหมมันจะเข้ายังไงเขาถ่ายล้อเขาล้อพาดูล้อนะคะนี่นะคะเป็นล้อ Marvel นะคะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงนะคะสวยมากเป็นยาง MT ด้วยนะคะพี่ขา33.12.5R20นะคะหล่อๆเลยนะคะเข้ากันกับเซตรถคันนี้มากเพราะว่าเขาแต่งเป็นสไตล์ดำแดงนั่นเองค่ะนะคะนี่นะคะด้านหน้าเนาะด้านหน้านี่ไฟเลี้ยววิ่งวิ่งแบบนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นไฟหน้าเลี้ยววิ่งแบบนี้นะโดนไหมอ่ะเหยียบออกไปนู่นนิดหน่อยยืนอยู่ข้างหลังไหมเมื่อกี้ใช่เธอยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหม
นี่นะคะไฟหน้าไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะพี่ขาก็ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะคะนี่เปลี่ยนเพิ่มนะใส่เป็นไฟหน้าเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะเป็นสีส้มวิ่งๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปให้ด้วยนะคะเนาะครอบไฟหน้าก็ใส่เข้าไปนะคะสวยๆเลยนี่นะคะด้านบนติดตั้งเป็นสกู๊ปส่งฟีดให้นะคะด้านบนติดตั้งเป็นสกู๊ปส่งฟีดแบบนี้นะเอาซูมได้ไหมซูมได้ไหมหนูจะซูมนี่นะคะเป็นสกู๊ปส่งฟีดนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำด้านตัดกับสีดำเงาของตัวรถนะคะแล้วก็มีโลโก้มาวิ่งสีแดงนะคะแล้วก็ตัดขอบด้านข้างด้วยสีแดงเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็ใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับอักษร Ford นะคะ FOD ตัวใหญ่ๆเลยนี่นะคะทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟสปอร์ต3จุดค่ะก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครบคันเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนี่นะคะด้านล่างเนาะจะเป็นกันชนหน้านะคะเซตนี้นะคะชิ้นนี้เลยนี่ๆชิ้นนี้ด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนหน้าของ Hammer นะคะนี่จะเป็นกันชนหน้าของ Hammer เป็นงานเหล็กนะคะที่หาชิ้นใหม่ล่าสุดเลยของ Nexenนะคะเป็นของแฮมเมอร์มีไฟดับเบิ้ลไลท์2ดวงมาให้นะคะอีก1ดวงที่กระพริบอยู่นะคะนี่เป็นไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวนะคะ1ดวงนั้นจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้ในเซตเลยนะคะแล้วก็จะมีห่วงลากจูงของแฮมเมอร์มาให้2ห่วงนะคะอยู่ด้านล่างพร้อมกันกับแคร้งแดงนะคะแคร้งแดงลูกค้าก็สั่งติดตั้งเพิ่มนะคะนี่อยู่คางด้านใต้เลยนะคะพี่ขาเห็นไหมด้านล่างสุดเลยนะคะเป็นสีแดงๆนะคะสีแดงๆเส้นนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าแคร้งนะคะแคร้งของแฮมเมอร์นั่นเองนะซึ่งคันนี้เนี่ยแต่งทุกอย่างออกมาได้ลงตัวอย่างหล่อๆเลยนะคะหล่อมากๆนะคะรุ่น XLT ค่ะนะคะ XLT เกียร์แมนนวลนะคะราคา 889,000 บาทเท่านั้นไม่รวมชุดแต่งนะจ๊ะนะคะ 889,000 บาทไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ขาชุดแต่งเซตแบบนี้ลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มนะคะสั่งแต่งเพิ่มเติมนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้หล่อจบออกจากศูนย์ฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะคะก็จัดให้หล่อๆแบบนี้นะคะพร้อมส่งมอบนะคะหล่อมากภูมิใจนะคะเวลาเราแต่งรถออกมาแล้วแบบรถเราหล่อเราก็ภูมิใจนะคะเป็นเซลล์ก็ภูมิใจเนาะที่แบบว่าเนรมิตรถให้กับลูกค้าออกมาได้หล่อสมใจอย่างที่ลูกค้าอยากได้นะคะนี่เนาะหล่อมากๆนะคะหมดแล้วนะคะ3คันตัวนี้นะคะ3คันมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวนะคะร้อนมากๆเนาะแต่ก็ยินดีบริการค่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะถ้ากรุงเทพมีหน้าหนาวคงจะรีวิวได้สนุกมากๆเนาะพี่เนาะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นเนาะถ้าจะรีวิวได้สนุกเลยนะแต่คงไม่มีวันนั้นนะคะเพราะว่ากรุงเทพหนาวได้แป๊บเดียวหนาววัน2วันก็หมดแล้วเนาะพี่เนาะนะคะมีพี่ๆอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมนะคะพี่ๆอยากดูคันไหนเพิ่มเติมไหมคะนี่อุ้ยดูเหงื่อหนูสินะคะเหงื่อสุดยอดมากเหงื่อคือสุดยอดที่สุดของที่สุดยิ้มสู้กล้องนะคะยิ้มให้กำลังใจตัวเองนะคะขอบคุณไลค์ทุกไลค์นะคะขอบคุณหัวใจทุกดวงที่กดให้เลยนะคะพี่ขาขอบคุณมากมากนะคะเวลาหนูเห็นหัวใจเวลาหนูเห็นไลค์พี่ๆลอยเด้งๆขึ้นมาแล้วหนูมีกำลังใจในการไลฟ์สดมีกำลังใจในการพรีเซนต์รถมากๆเลยค่ะพี่นะคะมีกำลังใจที่สุดนะคะเดี๋ยวให้ดูรถลอยอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งครั้งชิงเนาะดูเหงื่อหนูสิสู้มากนะพี่ทำงานแต่ละวันเนี่ยนะคะสู้ร้อนสู้แดดสู้เหงื่อเนี่ยยุบยิบยุบยิบเลยนะคะพี่เนาะโอเคนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ารถหมดแล้วนะคะรถมีแค่3คันรถมี3คันนะคะอีกคันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าหนูมีส่งมอบรถให้กับพี่ตุ๊กตั้งแต่เช้าเลยนะคะพี่ๆอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเข้ามาร่วมส่งมอบรถใหม่ด้วยกันนะคะพี่ขาพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาแต่เช้าเลยเนาะเดี๋ยวเอามาไลฟ์สดให้ดูด้วยอีกคันนั้นยังกำลังล้างขัดเคลือบอยู่นะคะพี่ขาคันนั้นกำลังล้างขัดเคลือบอยู่ก็เลยไม่ได้มารีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวพาเดินไปตรวจนิดนึงละกันเนาะพักเหงื่อก่อนมันไม่ใช่เหงื่อนะเนี่ยมันคือยางตายจ้ะยางตายออกแล้วจ้ะนะคะไปเดี๋ยวพาเดินไปดูรถของพี่ตุ๊กนิดนึงแล้วกันพุงงามหลายค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นะคะพุงงามหลายค่ะพนะขอบคุณจ้านะคะขอบคุณหลายๆจ้าถอดส้นสูงแล้วนะตอนนี้หนูถอดเกือบแล้วเรียบร้อยนะคะหิ้วเกือบนะคะตอนนี้หิ้วเกือบเดินนะคะเดี๋ยวพาไป
อันนั้นเก็บให้หน่อยนะเดี๋ยวเดินไปหาจอแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวไปดูรถของพี่ตุ๊กกันนะคะที่จะส่งมอบพรุ่งนี้นะคะว่าถึงไหนแล้วกำลังล้างขัดเคลือบอยู่เนาะพี่เนาะกำลังล้างขัดเคลือบที่ชุ่มถึงคอสวัสดีค่ะเฮ้ยดึกดื่นก็ไม่ได้กลับพี่นี่อาชีพเซลสวัสดีค่ะพี่เปาใช่ใช่ถ้าแบบวันไหนแบบมีรถเยอะๆนะโหช่วงปีใหม่เนี่ยพี่รอดูนะเซลเนี่ยจะเดินกันให้ควักเลยนะเส้นนี้นะคะเซลจะเดินแบบชนกันเลยนะคะถ้าเป็นช่วงปีใหม่เนาะเพราะว่าวิ่งแต่งรถกันทั้งคืนเหมือนปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่หอบเสื่อหมอนนะคะมานอนที่โชว์รูมเลยนะคะอุ้ยหล่อมากนี่นะคันนี้เลยนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะด้านท้ายนะคะใส่เป็นแผ่นปิดท้ายฟอร์ดสีดำนะคะล้วนอักษรฟอร์ดสีดำตัดขอบสีแดงนะคะหนังสือนูนอะคริลิกตัวหนังสือนูนนะคะเรนเจอร์ก็ใส่เป็นสีแดงเออคันนี้เป็น Wide Track นะคะ Wide Track ขับเคลื่อน2ล้อนะจ๊ะนี่มีโรบาร์ Wide Track นะคะให้เรียบร้อยเอาไปดูฝั่งนี้กำลังล้างขัดเคลือบนะคะพี่ค่ะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะนี่ใส่เป็นยางออโตเรนนะคะพี่ค่ะเป็นยางออโตเรนของโอตานิมาพร้อมตำแหน่งขอบ20ออฟเซ็ตหรืออยู่ที่51ดูความล้นค่ะนะคะล้นประมาณนี้เพราะว่าเราใส่ซุ้มล้อเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ซุ้มล้อนี่คือแบบล้นมากๆเลยนะพี่ล้นมากๆเลยพี่ไก่สวัสดีค่ะนะคะโอเคเรียบร้อยพรุ่งนี้ส่งมอบได้เลยนะคะด้านลงด้านในนะคะล้างแล้วก็วางแผ่นนะคะรองเท้านะรองมาให้เรียบร้อยขัดเคลือบนะคะด้านในเรียบร้อยนะคะพี่นี่สวยงามมากนะคะเจ้าเอ๋มาก่อกวนอีกแล้วมากวนจะจอยอีกแล้วแล้วหลังคาด้านบนนะคะพ่นงานเป็นสีดำให้นะคะปกติแล้วของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าพี่ตู๋บอกว่าอยากได้สีดำนะคะก็เลยพ่นงานให้เป็นสีดำรวมไปถึงตัวนี้นะคะเส้นสายของโรบาร์นะคะโรบาร์ของรุ่นไวท์แท็กเขาก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ใส่เป็นสีดำนะคะพ่นงานให้เป็นสีดำนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยกำลังขัดเคลือบอยู่นะคะเอาให้เงาๆเลยนะคะพี่ขัดให้แบบเงาๆเลยนะคะก็จบนะคะงานสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้มาต่อสู้กันต่อนะคะพรุ่งนี้ก็มาแต่งต่อนะคะส่งมอบรถเสร็จแล้วก็แต่งรถต่อค่ะพี่ขานะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะเราจะขายกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับคืนนี้นะคะก็น่าจะหมดแล้วพี่ขานะคะงามค่ะพี่วอกบอกจะหมดแล้วนะคะไลฟ์จดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่ขาเจอกันพรุ่งนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่มากดไลค์กดหัวใจที่มีหนูโตให้น้องนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้พี่ๆนอนหลับฝันดีกันทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า